พร้อมกันได้ในไม่ทองคำสามฤดูฤดูหนาวรอบ Battle Audition คุณผู้ชมและคณะกรรมการครับตอนนี้ในกรุ๊ป B เราได้ไป6คนแล้ววันนี้จะได้อีก3คนสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นไม่รู้จะห้ามยังไงดีวันนี้ขอกำลังใจหน่อยหรือขอคำแนะนำสักหน่อยทำยังไงดีครับแล้วยิ่ง3คนสุดท้ายแล้วด้วยอานนท์ครับห้ามไม่ให้ตื่นเต้นห้ามไม่ได้ดังนั้นผมไม่ห้ามอ่ะครับอยากตื่นเต้นก็ให้เขาตื่นเต้นไปเลยให้สุดๆเลยฮะแล้วพอมีทางช่วยไหมให้มันบรรเทาลงไม่มีก็เมื่อคุณอยากตื่นเต้นคุณปลดปล่อยความตื่นเต้นให้มันสุดๆไปเลยให้มันหมดไปเลยแต่พอ5 4 3 2พอดนตรีอินโทรขึ้นปุ๊บปึ๊บสลัดมันออกเลยง่ายนิดเดียวลองทำดูแต่มันทำยากนะแต่ผมว่าง่ายเอาลองทำมันดูนะน้องๆข้างหลังนะเนี่ยลองดูเออต้องลองอ่ะทำไม่ได้แล้วกันครับครับพิสูจน์ละครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเออก็ดีเหมือนกันนะเราอยากให้ทุกคนเหมือนประมาณว่าอ่ะออกมาต้องตื่นเต้นเลยครับถ้าใครไม่ตื่นเต้นจะตีแล้วเหมือนเด็กนักเรียนเลยนะตื่นเต้นไปเลยเด็กจะได้สบายใจไงเขาอาจจะแบบว่าเออไม่ตื่นเต้นก็ได้แต่จริงๆก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนรวบรวมสมาธินะคะสมาธิทั้งก่อนขึ้นแล้วก็ตอนที่ขึ้นบนเวทีจะตื่นเต้นยังไงก็ต้องควบคุมมันให้ได้นั่นแหละนะคะกุศลาครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยบอกได้แต่ก็ทำยากอยู่ดีนะฮะแต่ว่าก็ขอให้เตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเสร็จแล้วก็ปรับวิธีคิดให้มองว่าออกมาตรงนี้เป็นรายได้ทั้งหมดแพ้ก็เป็นรายได้ชนะก็เป็นรายได้ผิดพลาดยังเป็นรายได้เลยมองมันอย่างนี้อาจจะบรรเทาอาการตื่นเต้นได้ครับครับผมขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆนะครับผมอ่ะน้องๆข้างหลังก็ฟังไว้นะฮะไปปรับไปเปลี่ยนไปใช้กันได้เต็มที่อ่ะมาเริ่มครับวันนี้3คนสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปจะเป็นใครกันบ้างเริ่มที่คู่แรกก่อนเพลงตั้งต้นก่อนเลยครับฝากเพลงถึงยายคนที่ร้องเพลงนี้บอกว่าลุกหลายรอบแล้วล่ะได้ยินเสียงหลายรอบเอาแล้วผมก็ยังชอบฝากเพลงถึงยายอยู่นั่นนะจริงนะถึงเวลาแล้วใช่ไหมฮะงั้นเอาเพลงนี้ดีกว่าผ่านมาแค่ให้จำก้านตองทุ่งเงินผมชอบผมชอบเพลงนี้ชอบส่วนตัวเอาจริงๆสิป๋าไม่เล่นแล้วเลือกให้ป๋าเลือกเอาที่ผมพูดไปนี้ไม่มีใครเชื่อ ไม่เชื่อเลยไม่จริงใครเห็นด้วยครับเขาบอกว่าชอบฝากเพลงถึงใหญ่แต่มาเลือกอีกเพลงถึงก็งงเนี่ยเอาไงดีเอาที่รักจริงรักคุดรักพญาคุดเนี่ยแหละฮะรักคุดหมายถึงแอบรักอ๋อแอบรักคุดอกหักรักคุดที่เขาพูดกันดีไหมฮะสองท่านทำไมเงียบครับก็เป็นผู้ใหญ่มาแน่เลยทั้งสองเป็นใหญ่แล้วล่ะได้ได้ค่ะได้ได้จ้ะน่าจะเป็นรักสรุปว่าเป็นรักรักคุดรักคุดเชิญครับก็วันนี้หนูก็คิดอย่างเดียวว่าหนูไม่ได้มาแข่งกับใครก็มาแข่งกับตัวเองแล้วก็คิดว่าความสามารถที่เราพกมาจะสู้เพื่อนได้บ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยลูกหนูชื่อน้องแพลวค่ะนางสาวณัฐนิชาสมศรีค่ะอายุ19ปีมาจากจังหวัดราชบุรีค่ะน้องแพลวจากราชบุรีนะครับคนนี้จะร้องเพลงรักคุดครับเจอกับเพลงอะไรดีครับฝากเพลงถึงยายเจอกับยายเลยใช่ไหมฮะเอาอีกเอาอีกยังไงวะน้องคนที่ร้องเพลงนี้ก็คงจะแบบว่าลุกบ่อยแล้วลุกบ่อยมากนะเพลงนี้ก็ดูเข้ากันดีนะป๋าเพลงอะไรครับรักคุดแล้วก็เป็นของมั่นเป็นของขวัญได้ทั้งสองก็ได้นะของมั่นเป็นของขวัญดีไหมฮะเห็นด้วยอยู่มันคนละทางดีเห็นด้วยนะครับคนละทางดีของมั่นเป็นของขวัญเชิญครับตอนที่รู้ว่าได้แข่งกับแพลวก็ได้ยินเสียงแพลวตอนซ้อมครับซึ่งแพลวก็เป็นคนหนึ่งที่น่ากลัวมากรู้สึกวันๆก็อยากรู้เหมือนกันครับว่านางเอกลิเกกับเพียงมาลันมันจะเป็นยังไงสวัสดีครับก็ผมเจียมบอลพัฒนกิจทอทุ่มมานะครับอายุ20ปีครับมาจากอำเภอขะม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับน้องเจียมบอลจากกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็น้องแพลวนะครับใครจะได้ร้องก่อนดีครับ
ก็ส่วนมากจะผู้หญิงอยู่แล้วล่ะครับผมก็ต้องผู้หญิงแล้วล่ะงั้นให้น้องเจมบอลพักก่อนนะครับเจมบอลพักก่อนครับอ่ะมาคุยกับน้องแพรวนะฮะน้องแพรวปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับเรียนอยู่หรือว่าทำงานแล้วคะตอนนี้หนูจบม.6 ค่ะแล้วก็ยังไม่ได้เรียนต่อค่ะทำไมถึงยังไม่เรียนต่อลูกเพราะว่าหนูต้องเลี้ยงครอบครัวค่ะต้องแสดงลิเกแล้วก็ทำขวัญนาคเพื่อเลี้ยงพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าด้วยค่ะอ๋อเล่นลิเกด้วยเหรอครับเริ่มตั้งแต่กี่ขวบลูกหนูเริ่มแสดงลิเกตั้งแต่ตอน3ขวบอะค่ะครอบครัวหนูเป็นลิเกค่ะมีคุณพ่อแล้วก็พี่ชายของคุณพ่อคือคุณพ่อของน้องซันค่ะเป็นลิเกและทีนี้ตอน3ขวบคุณพ่อกับคุณลุงก็คือปิดวิกลิเกอยู่แพลก็ไปเดินเล่นอยู่หน้าโรงเขาจนมีน้าคนนึงถามว่าหนูอยากเล่นลิเกไหมหนูก็เลยบอกว่าอยากค่ะแต่หนูไม่มีชุดน้าเขาก็เลยไปตัดชุดมาให้แล้วอีกวันนึงแพลก็ได้ออกไปเต้นแขกแล้วหลังจากนั้นแพลก็เล่นลิเกมาเรื่อยๆจนโตค่ะแล้วพอมาอายุ12ปีแพลก็ได้มีโอกาสทำขวัญนาคเพราะว่ามีคนติดต่อทำขวัญนาคมาแล้วหลังจากนั้นแพลก็เริ่มเรียนทำขวัญนาคอย่างจริงจังแล้วก็ไปทำตามงานค่ะตอนนี้นะคะแพลมีคณะลิเกเป็นของตัวเองเพราะว่าจากแต่ก่อนเป็นคณะของคุณพ่อแต่พอโตขึ้นมาแพลเริ่มมีคนรู้จักจากการที่แพลทำงานก็เลยเป็นคณะของแพลเองให้ชื่อว่าคณะน้องแพลขวัญกมลค่ะก็คณะของแพลเองก็รับงานได้บ้างเพราะว่าที่แพลไม่ค่อยรับงานเพราะว่างานทำขวัญนาคกับงานลิเกก็จะมาชนกันแต่ถ้าหากว่าเวลามันแยกกันได้เราก็สามารถไปเล่นลิเกได้ค่ะแล้วก็ส่วนมากอีกทีนึงก็คือแพลก็จะเล่นลิเกอยู่กับพี่กุ้งสุทธิราชค่ะแล้วก็พี่ลูกกบเสียงหวานรวมถึงคณะน้องซันด้วยค่ะแพลกับซันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันค่ะก็คืออยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยคือคุณย่าก็เลี้ยงแพลกับซันมาค่ะจนโตมาแล้วก็สนิทกันอยู่ค่ะเหมือนคุ้นหน้าน้องอีกแล้วนะเนี่ยเคยมาไม้ทองคำไหมลูกหนูเคยมาตอนรอบออดิชั่นไมค์ทองคำ7ค่ะมาแสดงลิเกโอ้ใช่ค่ะมาเป็นนางเอกให้ซันใช่ค่ะใส่ชุดสีม่วงใช่ค่ะเอ้ยนั่นนะใช่แล้วจำได้กับทั้งสีดีนะพันพูดก่อนผมก็เลยบอกก็ใส่ชุดเหลืองใช่ไหมดีแล้วขอบคุณมากนะพันที่ช่วยชีวิตผมไว้เอาไหนๆวันนี้มาเวทีนี้แล้วโชว์ลิเกซะหน่อยไหมลูกได้ค่ะสักหน่อยนึงอุ่นเครื่องกันสักหน่อยนึงดีกว่านะครับขอบคุณรายการดิ้งที่มีเกตคนทั้งประเทศติดตามต้องชมเวิร์กพอยต์ช่อง23ไม่ได้กล่าวย้ำเห็นอยู่ถ้าจะให้ชัวร์วันเสาร์ตอนหัวค่ำชมไม้ทองคำสามฤดูนี่เปิดช่อง23ตอนเย็นๆ เป็นไงฮะเสียงพอได้ไหมอาจารย์นดถ้าไม่จำเป็นอย่าร้องเลยครับจินตนาการเลยฮะครับผมอาจารย์โน้ตครับนางเอกลิเกกับเวทีของเราพอไหวไหมคือผมว่าไม่ยากอ่ะแล้วโดยเฉพาะวันนี้ร้องเพลงรักคุดใช่ไหมค่ะไม่ยากสำหรับนางเอกลิเกที่จะร้องเพลงแนวนี้ครับครับครับสบายแน่ๆก็ไม่รู้ครับมาถามอะไรผมไม่ได้ร้องนะพานสบายไหมครับก็กดดันอยู่บ้างเล็กน้อยค่ะมาฟังน้องแพรวกับบทเพลงนี้ครับรักคุดเชิญครับสำหรับรายการไมค์ทองคำนะคะคุณปู่คุณย่าก็อยากให้มาออกมากวันนี้แพรวมาแล้วนะคะก็อยากให้ทุกๆคนช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเสียตั้งนมนานปล่อยให้เราฝันหวานทอดสะพานให้ตั้งสี่เสางาจะบอกงาจะบอกว่าชอบเพื่อนเราก็ทุกคำทุกเช้ามาคุยกับเราจะมาชอบเรา
กับใจสุดปล่อยให้เรารักคุณเป็นต้นละมุดที่ถูกยาคุมกับเราตั้งนานสองนานแต่ทำตาหวานกับเพื่อนไม่หยุดนี่คือบทเพลงรักคุดนะครับผมเจมบอลครับผลงานของแพรวกดดันมากเลยครับเพราะว่าตอนที่ได้ยินแพรวร้องลิเกก็รู้สึกหวั่นหวั่นกลัวอยู่ครับแล้วก็พอได้มายินตอนร้องเพลงจริงๆก็รู้สึกแบบขนลุกรู้สึกกลัวมากแล้วก็ที่อยู่ในใจนั้นก็คือว่าเราสองคนรู้กันเห็นแล้วว่าคือไม่อยากเจอกันแต่ก็ต้องสู้กันรู้สึกกดดันมากครับครับถือว่าเป็นศึกหนักพอสมควรโอ้เป็นศึกหนักพอสมควรนะครับผมเป็นไงลูกได้ร้องจบแล้ววันนี้ค่อนข้างพอใจในผลงานของตัวเองในระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะเราคงต้องมาดูกันว่าใครจะคุมความตื่นเต้นให้ดีกว่ากันค่ะครับผมอโนตเชิญครับโนตเชิญยิ้มเชิญยิ้มครับผมต้นทุนเสียงดีนะลูกแต่ว่ามันจะมีอย่างไอ้ขึ้นประโยคแรกอ่ะหน้ามันยาวไปอ่ะหน้าจะบอกใช่ไหมมันต้องมีขยักไอ้นี่หนูจะเป็นหน้าเรียบๆอ่ะกับลูกเอื้อนบางลูกเหมือนหนูจะหักไม่ลงอ่ะอย่างกับเพื่อนไม่หยุดลูกเนี้ยมันจะเป็นเพื่อนไม่หยุดแต่เสียงหนูมีเสน่ห์มากลูกเดี๋ยวดูที่คู่แข่งแล้วกันครับขอบคุณค่ะพี่สุขครับเสียงเพราะมากนะลูกตอนร้องลิเกโอ้โหเสียงมีเสน่ห์มากลูกแล้วก็พลังเสียงดีด้วยนะลูกแต่พอเข้าหมวดเพลงลูกทุ่งท่วงทำนองเพลงนี้ก็ถือว่ามันเข้าทางหนูอยู่นะลูกแต่มันยังมีอาการสับสนกับวิธีการอยู่แล้วยังเหมือนกับว่าเอ๊ะจะเล่นแต่ก็ยังไม่กล้ามันก็เลยดูเกร็งๆแล้วอีกอย่างมันเหมือนเสียงมันยังไม่ค่อยได้ที่ด้วยหรอกกับเพื่อนไม่หยุดตรงเนี้ยมันพอมันโค้งไม่เข้านะมันไม่ลื่นเสียงมันยังไม่ได้อ่ะมันก็จะโค้งไม่เข้ามันกลายเป็นกับเพื่อนไม่หยุดแทนที่มันจะเป็นกับเพื่อนไม่หยุดนะคะก็ค่อยๆปรับไปลูกเพราะตอนที่น้องซันมาใหม่ๆก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันแต่เสียงหนูเพราะมากลูกพัฒนาต่อได้สบายๆนะคะขอบคุณค่ะจ้ะกุศลาครับหนูมีต้นทุนที่ดีหลายอย่างเกี่ยวกับการใช้เสียงนะลูกเพียงแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยเหมือนคำควบกล้ำมันจะหลุดเยอะมากเลยซึ่งการพูดมันเป็นพื้นฐานของการร้องถ้าเราไม่แก้ตรงตอนพูดเนี่ยเวลาร้องมันก็จะกระทบส่วนการร้องเพลงโดยรวมน่าพอใจนะครับกับรักคุดเวอร์ชันของน้องแพรวเสียงเพราะและก็มีเสน่ห์โดยรวมถือว่าน่าพอใจเลยก็สู้ต่อไปปรับต่อไปให้มันลงตัวมากกว่านี้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับผมได้ฟังแล้วเป็นไงบ้างคะก็หนูเองไม่ค่อยได้ร้องเพลงสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากก็ได้แค่แสดงลิเกแล้วก็ทำผันนาคอะไรเงี้ยค่ะก็จะนำคำแนะนำของท่านคณะกรรมการทุกท่านไปปรับปรุงนะคะขอบคุณค่ะอ้าวนี่ครูแรกคนแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเจมบอลเตรียมตัวให้พร้อมนะคุณแพรวที่ต้องออกมาประเดิมร้องเป็นคนแรกของวันนี้ก็เรียกว่าเปิดฉากได้อย่างสวยงามจริงๆทำเอาด้านคู่แข่งอย่างคุณเจมส์บอลมีอาการตื่นเต้นและประมาทอย่างเห็นได้ชัด
ช่วงหน้าไปเอาใจช่วยคุณเจมส์บอนด์พระเอกหมอลำสุดหล่อคนนี้กันว่าเขาจะทลายกำแพงความกดดันของตัวเองไปได้หรือไม่สักครู่เดียวครับสร้อยทองเส้นเก็บเงินสามปีจึงได้ไม่รู้ใครจะชนะนะครับแต่ว่าถั่วน่าจะลงที่ครูแล้วล่ะมาอีกหนึ่งคณะแล้วมาอีกหนึ่งคณะแล้ว